โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2565ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่องอวกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นฐานในการพัฒนาชาติโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกท่านกล่าวนะคะว่าการจัดงานดังกล่าวถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือ ยกระดับผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยอวเป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนการผลึกกำลังนักวิจัยในแต่ละพื้นที่กอให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่การนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์พร้อมทั้งต่อยอดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วสำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคทางวชได้จัดให้มีขึ้นโดยข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั้ง4ภูมิภาคเพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้วถึง9ครั้งโดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคต่างๆและมีมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10และมีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีรวมทั้งเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2565จะเป็นเวทีหลักที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการจัดงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืนกับกิจกรรม Research Clinic R2R เป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆสู่การยกระดับศักยภาพผลงานวิจัยชุมชนเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนตามหลักของนโยบายเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนาชาติให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนค่ะ